สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนช่วงนี้จะเป็นช่วงติวสอบนะครับควิสก็จะเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนช่วยทั้งหมด20คะแนนนะครับข้อสอบควิสเนี่ยจะมีทั้งหมด80ข้อนะครับคะแนนช่วยควิส20คะแนนเนี่ยก็จะเป็นคะแนนดิบมาแหละนะครับเพื่อคือตัดมาแล้วเนี่ยเป็น20คะแนนเอาไว้ช่วยพวกเราในการสอบนะครับเป็นคะแนนเก็บนะครับทีนี้อันนี้เป็นแบบฝึกหัดควิสทำให้ดูเป็นการติวสอบนะครับข้อสอบก็จะส่วนหนึ่งก็จะมีอยู่ในที่ติวสอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจให้ดีนะเริ่มต้นโดยข้อ1นะครับเป็นอีเดียมนะข้อสอบทั้งข้อสอบควิสเนี่ยรูปแบบจะเป็นอีเดียมส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องแกรมมาส่วนหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะเอามาให้พวกเราได้ฝึกทํานะครับนี่คือแบบฝึกหัดทำให้ดูนะส่วนข้อสอบก็อยู่ในแบบฝึกหัดนี่แหละครับถ้าจำพวกนี้ได้หมดก็จะทำข้อสอบได้เยอะเลยแหละนะครับอีเดียมแรกครับ things are looking up นะครับคำตอบก็คืออันนี้นะครับ things are improving สิ่งต่างๆที่กำลังพัฒนาดีขึ้นนะอันต่อไป feel free feel free เนี่ยก็คือมันก็ตรงกับ to go ahead and do something นะครับก็คือเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองครับ feel free ต่อไปครับ like crazy ก็คือตรงกับ with enthusiasm นะครับเป็นความกระตือรือร้นนั่นเองมีความคลั่งไคล้กระตือร้นมีแรงผลักดันนะครับ lend a hand นะครับก็คือมันตรงกับ to help นั่นเองให้ความช่วยเหลือครับต่อนะครับคำว่า it's a deal นะครับก็คือ I agree at a proposal or offer นะครับ I agree นะครับตัวนี้ขอลบกันขออนุญาตลบก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับคำว่า pick up นะครับ pick up ก็คือตรงกับนะครับ to learn นะครับto acquire to get better นะครับก็คือถูกทุกข้อเลยก็ได้นะครับต่อไปครับ jump the gun นะครับมันก็จะตรงกับคำว่า starting something too soon or ahead of everybody else นะครับก็คือเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างในไม่ช้านะครับคือเริ่มก่อนหน้าคนอื่นเนี่ย jump the gun นะครับคือเขายังไม่สั่งให้ทำแต่อันนี้เริ่มทำไปก่อนนะต่อไปครับ go over คือตรงคำว่า examine or review something นะครับตรวจสอบหรือทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะครับ making a living นะครับ making living ก็คือ to earn enough money to support oneself นะครับคือการหาเงินเพียงพอที่จะดูแลใครบางคนดูแลตัวเองนะครับ out of the question แปลว่า impossible แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ twist someone's arm นะครับก็แปลว่าto convince someone นะครับ to persuade someone นะครับหรือถูกหมดเลยก็ได้นะ both of the previous answers also must be correct นะครับแปลว่าโน้มน้าวบางคนนั่นแหละครับบิดแขนบางคนคือเกินการโน้มน้าวเชิญบางคนนะครับ tricks of the trade นะอันนี้มันก็คงตรงกับคำว่า clever shots gained by experience นะครับก็คือเป็นการเป็นความฉลาดนะครับที่ได้รับมาโดยประสบการณ์นั่นเองนะครับคือแบบมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมาเนี่ยครับ too many cooks spoil the broth นะครับคำนี้ก็หมายความว่า too many people involved in an activity can ruin it can ruin it นะครับคือมากคนมากความนะครับต่อไปครับ lose one's touch นะครับ no longer be able to do something well นะครับก็คือไม่สามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีนักหรอกนะครับเป็นเวลานานๆเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้ไม่นานหรอกนะฮะ knows one stuff นะครับมันก็ตรงกับคำว่า to have an expertise in a field นะครับก็คือมีความชำนาญในสายงานนั้นนะครับ out of practice ตรงกับคำว่า no longer good at doing something นะครับก็คือไม่ได้เก่งในการทำบางสิ่งบางอย่างนะครับทีนี้มาดูเรื่องของ if clause นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องกรรมาล้วนๆเลยเป็นพวก if clause เป็นเรื่อง causative verb นะครับ if you bought my school supplies for me I will able to go to the park นะครับก็ประมาณนี้ให้ดูนะครับว่าประโยค if clause ถ้าด้านหลังมันนะครับหลังประโยค if เนี่ยเป็น will นะครับด้านหน้าก็ต้องเป็น verb ช่องที่1ที่ไม่ผ่านก็ข้อนี้ก็ตอบ by นะครับIf I had time, I would. หลัง would ต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งที่ไม่ผ่านนะครับก็เป็น would learn นะฮะ I would leave early if the boss นะครับประโยคหน้า if clause เนี่ยเป็น
would เป็น verb 2ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น verb 2เหมือนกันนะครับก็ต้องตอบ if the boss allow ก็ตอบอันนี้นะครับ allow เติม ed นะครับดูต่อนะ I would ask for the numbers if I saw a ghost ฉันจะขอเลขนะถ้าฉันเจอผีอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ว่าทอนมาเทนส์นึงให้เป็น past tense เพราะมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะเป็นเรื่องมโนเอานะครับ saw a ghost ใช่ไหมเป็น verb 2ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น would นะครับดูตรงนี้ต่อนะครับ I had our landlord นะครับอันนี้คือเข้าเรื่อง causative นะครับ have someone do something นะครับก็คือให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ทำเองนะครับ we had our landlord fixed นะอันนี้ก็เป็น fixed ไปเลยนะครับ fixed the broken window นะครับWe got the computer guy get someone to do something ครับ guy คือคนนั่นเองครับเราให้คนที่เชี่ยวชาญในคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องเป็น to fix นะครับ My friend let me let someone do something ก็ต้องเป็นข้อนี้ครับ borrow อันนี้อาจารย์จะพูดแบบไวๆเลยนะครับ We've got to get our neighbors นะครับ got someone to do something ก็ต้องตอบ to stop ตรงนี้นะครับ We had our house นะครับเราให้บ้านของเราครับ had someoneHave something ขอโทษ Have something done something คือสิ่งของครับให้สิ่งของถูกกระทำก็ต้องตอบข้อนี้ครับ Painted นะครับ If she knew that I was sick she wouldn't have left me alone นะหล่อนก็ไม่ได้ทิ้งฉันไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ตรงข้ามความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับอันนี้ถ้าเกิดด้านหลังมันเป็น would บวก have บวก verb 3ด้านหน้าต้องเป็น had บวก verb 3ครับก็ต้องตอบอันนี้นะครับ had known อันนี้นะ If you had taken medicine ถ้าคุณได้กินยานะคุณก็จะไม่ป่วยใช่ไหมอันนี้ had บวก verb 3ดังนั้นอันประโยคที่2จะต้องเป็น would บวก have บวก verb 3นะครับคุณก็จะไม่ป่วยที่เรามาดูความหมายคุณจะไม่ป่วยต้องเป็นอันนี้คุณจะไม่ป่วยนะครับ got headache if I had studied hard ถ้าฉันได้เรียนหนักอันนี้ตรงข้ามความเป็นจริงในอดีตนะครับ I would have the test ถ้าฉันได้เรียนหนักฉันก็จะได้สอบผ่านใช่ไหมครับก็ต้องเป็น I would have passed ต้องตอบข้อนี้นะครับNobody will notice if you a mistake นะครับไม่มีใครจะสังเกตได้ถ้าคุณประโยคหน้า if เนี่ยเป็น will ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น verb ช่องที่1 นะครับก็ต้องเป็น make What you do if you miss the plane นะครับ What อะไรดีอันนี้ก็ต้องเป็น what will you do นะครับ will นะครับเพราะประโยคแรกเป็น will ประโยคหลังก็ต้องเป็น verb ช่อง1คือ miss นะครับมาดูอันข้อสุดท้ายนะครับง่ายๆเลย If you don't hurry don't hurry เป็น verb ช่องที่1ใช่ไหมครับดังนั้นด้านหลังก็เป็น will นะครับ You will miss the bus นะถ้าคุณไม่รีบนะคุณก็จะพลาดรถบัสนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดที่ทำให้ดูคร่าวๆนะครับในควิซก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนี้ขอให้ตั้งใจลองดูให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น idiom หรือว่าเป็นเรื่องของ grammar causative นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับเราตั้งใจดูหลายๆรอบนะครับไม่แน่ข้อสอบอาจจะอยู่ในแบบฝึกหัดนี้แหละนะครับ